ากฏไปทั่วแผ่นดินอีสานแผ่นดินที่แห้งผากในครอบครัวอันแสนจนยากแห่งทุ่งกุลาร้องไห้จากเด็กกำพร้าแม่ตั้งแต่อายุ6ขวบและด้วยวัยเพียง12ปีเด็กชายสมบูรณ์พานประสีเข้าสู่ชีวิตคนสู้คนในนามไอ้จ่อยสิทธิ์เซียนใสลุยไถบนสังเวียนเลือดสุดโชคชนมาเป็นแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมเหสิยอดนักชกพันดุแห่งปีครับด้วยพลังอันมหาศาลดุจแซมสั้นผู้ทรงพลังแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมเหสิครองความยิ่งใหญ่แห่งยุทธจักรมวยไทยยากจะมีผู้ใดท้าบรัศมีเขาได้11ไฟต์ในปีพุทธศักราช2534ไม่มีคำว่าปราชัยแซมสั้นแสนเมืองน้อยยิ่งใหญ่สุดยอดเวหามวยเมืองไทยเหยื่อกำปั้นรายแล้วรายเล่าแม้แต่ทารกอัจฉริยะฤทธิเดชสอเพลินกิจชนะน็อกเป๊ปซี่ปิยพันธ์ชนะไกรวันน้อยสิทธิ์ครูออสชนะยอดมวยฮอตสุดขีดขณะนั้นหลักหินวสันตสิทธิ์คว้าแชมป์รุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทราชดำเนินชนะแชมป์ลุมพินีธงชัยต่อศิลาชัยคว้าเดิมพันเรือนล้านชนะน็อกวีรพลสหพรหมยก2ครองตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยมหาชนครับความยิ่งใหญ่ของแซมสั้นไม่มีอะไรที่จะขวางได้แซมสั้นชนะน็อกแสนไกลสิทธิ์ครูออสแค่ยก2คว้าตำแหน่งแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทลุมพินีวันที่8ธันวาคม2534แซมสั้นครองตำแหน่งนักชกยอดเยี่ยมของเวทีทวีพร้อมโล่เกียรติยศและตำแหน่งมวยไทยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทยในเวลาต่อมาคือแชมป์มวยไทยมหาชนแซมสั้นแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมเหสิท่านผู้ชมที่เคารพบนเส้นทางสู่ตำแหน่งอันเกริกเกียรติจากแสนเมืองน้อยมาเป็นแซมสั้นอีลิตยิมชกสากลอาชีพเพียง4ครั้งครั้งที่4ครองตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทสหพันธ์มวยโลกเต็มภาคภูมิท่ามกลางการยอมรับของแฟนมวยทั่วประเทศและนี่คือแซมสั้นอีลิตยิมและบัดนี้บนแผ่นดินคนแพร่นี้ใจงามพระท่านอดีตรองนายกรัฐมนตรีนายณรงค์วงศ์วันสสแพร่ประธานจัดการแข่งขันพระท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสัมพันธ์เลิศวัฒน์สสเชียงรายรองประธานจัดการแข่งขันร่วมกับข้าราชการพ่อค้าประชาชนชาวจังหวัดแพร่นำโดยนายทรงวุฒิงามมีศรีผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นโดยวิรัตวัชระรัตนบุตรประสานพลังมอบความยิ่งใหญ่ศึกยอดมวยโลก WBF เปิดปฐมฤกษ์งานฤดูหนาวไทยล้านนากาชาติแพร่8มกราคม2มีบริษัท SFO ที่หน้า88จำกัดบริษัทในเครือนังสพิมฐานเศรษฐกิจนะครับต้องขอขอบคุณทางคุณกำพลชาติธรรมรักษ์นะครับบริษัทกางเกงนายรอสโซจำกัดคุณเฉลียวอยู่ที่ยาบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดคุณสุรัตน์โอสถานุเคราะห์บริษัทโอสุขภาเทคโนโลยีจำกัดคุณเลิศกิติวานิชบริษัทน้ำมันเครื่องเทรลจำกัดโพรเวทคอฟฟี่ช็อปแผนโบราณคาราโอเกะตลาดสี่มุมเมืองคุณวรศักดิ์โพรเวทวงศาห้องอาหารแกงป่าซอยรามคำแหง26บรรยากาศดีอาหารรสเด็ดนะครับแล้วก็รุ่งเรืองทัวร์ขอเชิญท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลตรุษจีนมีทัวร์ให้เลือกทั้งในและก็ต่างประเทศแล้วก็สนับสนุนรถในบริการที่ทีมงานของแชมป์โลกในครั้งนี้ด้วยนะครับรุ่งเรืองทัวร์แล้วก็ต้องขอขอบคุณทางตำรวจทางหลวงนะครับที่
ให้ความสะดวกต่อทีมถ่ายทอดในวันนี้อย่างดีที่สุดนะครับทางช่องเจ็ดสีก็เลยต้องขอขอบคุณทางตำรวจทางหลวงนะครับที่ได้กรุณาอย่างยิ่งในการนำพาหนะของทีมถ่ายทอดมาจนถึงที่สนามกีฬากลางจังหวัดแพร่นะครับเริ่มแล้วนะครับในยกที่หนึ่งซัมซันอยู่มุมแดงนะครับฟาสคัวน้ำเงินกางเกงสีขาวนะครับน้ำหนักเท่ากันเมื่อวานนี้ช่าง115ปอนด์แล้วก็ในวันนี้นะครับทางแซมสันนี่ได้รับทองคำนะครับสร้อยคอทองคำนี่77บาทนะครับ77บาทแล้วก็มูลค่ารวมเงินอีกประมาณ 50,000 บาทนะครับยกที่1เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับซ้ายต่อซ้ายนะครับซัมซันเนี่ยประเภททะเลาะไม่เลิกนะครับประเภทปอดใหญ่ปลายแรงชกมวยไทยนี่เดินลูกเดียวนะครับแต่มาเจอกระดูกชิ้นใหญ่วันนี้49ครั้งของปัสคัวมีแพ้11ครั้งนะครับนับว่ากระดูกชิ้นใหญ่เลยทีเดียวสันสันต้องระวังให้ดีนะครับพัสคัวนี่ไม่ใช่ว่าหมูเนื้อแดงวันนี้นะครับเป็นการป้องกันครั้งที่2ของแซมสันของสหพันธ์มวยโลกหรือว่า WBF 115ปอนด์ในรุ่นจูเนียร์แบนตัมเวทพัสคัวนี่หน้าตาเอาเรื่องยิงซ้ายเข้าลำตัวของแซมสันตัดล่างอีก2หมัดแซมสันยังไม่เดินนะครับผู้ทวีประสบการณ์ของเรานี่เป็นรองเข้าแน่นะครับเราเพียง5ครั้งเท่านั้นได้แชมป์โลกนะครับ5ครั้งเท่านั้นเองพัสคัวพยายามลงล่างก่อนสั้นออกขวาไปนิดนึงยังไม่เดินนะครับยังไม่เร่งดูเชิงของพัสคัวก่อนแต่ท่าทางนี่ลำสันแล้วก็รุนแรงนะครับ1 2เข้าไปอีกแซมสันยังต้องใส่หมวกกันน็อกอยู่นะครับตาตกไม่ได้ผู้หญิง1 2ขวาตัดลำตัวอีกสันสันโดนไป2หมัดต้องดูเชิงก่อนนะครับสุ่ม4สุ่ม6เข้านี่ยุ่งเหมือนกันตัวบาสกัวนี่กระดูกแข็งเดี๋ยวได้ทราบไปแล้วว่าเคยน็อกก่อนเซเลสมาแล้ว1 2ลำตัวของสันสันอีกเทรนเนอร์นะครับข้างล่างนักมวยเก่งในอดีต2คนทั้งพยัคฆ์ชอพิมลแล้วก็พรสวรรค์แหลมฟ้าผ่าบอกว่าตาตกไม่ได้นะครับพัสคัวต่อย 1-2 อีกพัสคัวก็ไม่เร่งไม่รีบร้อนนะครับยามต่อยซ้ายโดนโหนกแก้มของแซมสันไปหมัดนึงแซมสันยังไม่เร่งนะครับยกแรกดูเชิงก่อนดูพัสคัวนี่จะมาหมัดไหนยามโถมเข้าหาฮุกขวาตัดสั้นๆไปหมัดนึงต่อยระยะประชิดนี่ดูมันจะกำลังหมัดไม่พอนะครับต้องได้ระยะสั้นต่อย 1-2 เข้าอีกเริ่มแล้วนะครับเสียงเชียร์เริ่มมาแล้วสั้นๆมาบัสควนี่อันตรายจริงๆนะครับหมดยกที่1ในยกที่1นะครับทางพัสคัวยกที่2เริ่มมาแล้วคู่นี้ชกกัน12ยกเป็นการป้องกันแชมป์โลกไฟที่2ของแซมสันโยเลโดพัสคัวแซมสันมาตาตกไม่ได้นะครับมาดูทีท่าของพัสคัวนี่แววตานี่ดุร้ายเหมือนกันสันสันขยับเข้าไปอีกเริ่มแล้วนะครับเพราะว่าประเภทเดินชนอย่างเดียวประเภทเป็นมวยร้อนแรงพัสคัวต่อย 1-2 อีกขาตายไม่ได้นะครับสันสันขยับเข้าไปพัสคัวแยบขวามาหมัดนึงสันสันติดขึ้นอีกพัสคัวออกมา 1-2 อีกติดการของแซมสันต่อยสั้นๆใกล้ๆเลยนะครับพ
สัวต่อย1 2อีกสั้นๆยังเข้าไม่ได้นะครับซ้ายเข้าหน้ามาบัสคัวก็สาว1 2เหมือนกันนะครับใครดีใครอยู่แล้วสัมซันต่อยซ้ายเข้าหน้าอีกสัมซันเดินเบียดเข้าไปอีกบัสคัวต่อย1 2 3เข้ามาสัมซันตาซ้ายดูมันจะเริ่มจะบวมมาแล้วนะครับเหนือตาซ้ายของสัมซันบัสคัวแยบขวาไว้อีกต่อยแล้วก็สุดหมัดนะครับใกล้ๆเลยนะครับสัมภาร่างกายเข้าเบียดแล้วสั้นๆทำมาเน้นลำตัวใกล้เข้าหน้าบัสคัวไม่ยอมปะทะเท่าไหร่นะครับพยายามดึงแล้วก็ออก 1-2 สั้นต่อยซ้ายลำตัวโดนขวาไปหมัดหนึ่งสั้นบุกเข้าอีกบัสคัวนี่ต่อยแล้วก็แขนขวาคอยกันด้วยนะครับตามภาษาของนักมวยที่มีประสบการณ์สัมซันต่อยซ้ายอัดเข้าอีกเล่นลำตัวอีกหมัดหนึ่งสัมซันหันมายิงลำตัวสัมซันต่อย 1-2 ลำตัวอีกต่อยใกล้เกินไปนะครับโดน 1-2 ของบัสคัวหมดยกที่2มาดูยกที่2นะครับทางสัมซันของเราก็ตาซ้ายจะบวมนะครับมาถึงยกที่3การถ่ายทอดสดในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันในศึกยอดมวยโลก WBF นะครับก็มีกลุ่มบริษัทสุรามหาราชจำกัดเบียร์ทรานสเบิร์กรสชาติเป็นหนึ่งเดียวทั่วโลกโดยคุณเจริญสิริวัฒนภักดีนะครับกลุ่มบริษัทชินวัตรโดยคุณพจมานชินวัตรสัมซันเดินบุกเข้าไปแต่พาสคัวนี่เป็นมวยที่กระดูกแข็งและโดนซ้ายของสัมซันยิงลำตัวลูกนี้การเลยนะครับทางโดนาโดปาสคัวแต่ว่ายังยักคิ้วให้กับทางพี่เลี้ยงได้นะครับสัมซันเดินอัดทุกนะแต่ว่าตาซ้ายของสัมซันดูมันจะห้อยมานิดนึงนะบวมนิดนึงไม่เป็นไรนะครับสัมซันเดินเบียดทุกท้ายร่างกายเดินบดแล้วนะครับสัมซันเดินติดทุกสั้นๆได้หมัดหนึ่งบัสคัวโดนเข้าไปสั้นยิงซ้ายตัดเข้าอีกตัดล่างไปก่อนนะครับให้ขาตายแล้วหนีไม่ออกบัสคัวต่อย 1-2 อีกมาต่อยแล้วก็มีไหล่คอยกันไว้ด้วยสังเกตที่ดีว่าไหล่ขวาของโรดิโกบัสคัวนี่ถึงเข้าข้างๆนะครับไม่เข้าเต็มสั้นขยับบุกเข้าอีกบุกขาลำตัวอีกหันมาเล่นลำตัวแล้วท่านต่อยตัดลำตัวอีกบัสคัวก็ต่อยสวนมาเหมือนกันใครดีใครอยู่แล้วแรกกันแล้วสัมซันต่อยซ้ายเข้าคางบัสคัวต่อย 1-2 เข้ามาท่านหันมาเล่นลำตัวอีกพลิกมานิดนึงมากกรรมการเตือนทางสัมซันนะครับพยายามอย่าผลักท่านต่อยขวาตัดลำตัวอีกท่านหันมายิงลำตัวขวาลำตัวมาโดนซ้ายไปหมัดหนึ่งเขาพยายามดึงเกมให้ช้าสั้นฮุกขวาอีกสั้นต่อยซ้ายตัดลำตัวสั้นต่อยซ้ายให้แล้วฮุกขวาเข้าในหมัดหนึ่งสั้นยิงซ้ายลำตัวฮุกขวาตัดลำตัวขวาอีกตัวหันมาแล้วสั้นต่อยขวาฮุกซ้ายเข้าหน้าต่อยหนึ่งสองอีกสั้นเร่งเป็นชุดเลยนะครับตัวโดนขาสั้นเร่งเข้าอีกตัวต่อยโต้มาหมัดหนึ่งสั้นต่อยซ้ายเข้าหน้าต่อย 1-2 เข้าหน้าขาเริ่มตายแล้วสัมซันต่อย 1-2 เข้าไปต่อยซ้ายเข้าหน้าต่อยซ้ายก็อีกต่อยหุบขวาลำตัวให้ลำตัวอีกต่อยซ้ายเข้าหน้าต่อยซ้ายลำตัวหุบขวาลำตัวหุบขวาลำตัวอ่อนแล้วสัมซันต่อยซ้ายลำตัวหันมาเล่นหมดยก3ยกมาดูภาพช้าๆในยกที่3นะครับสัมซันนี่เริ่มจับทางได้แล้วโรดิโกพาสคัวในลำตัวทำท่าจะอ่อนพี่เลี้ยงไข่น้ำก็ยังไม่มีความกดดันเท่าไหร่นะครับทางพาสคัวแต่เท่าที่ดูฝ่ายสัมซันแล้วนี่
ทั้งพรสวรรค์แล้วก็พยัคฆ์ให้ติวแล้วบอกว่าเล่นลำตัวเยอะลูกนี้ไปต่อยกล่องดวงใจของโรนัลโด้ปาสคัวเข้าไปนะครับกรรมการเตือนเขาไม่ได้เจตนานะครับลูกนี้ไม่ได้เจตนาสำคัญบุกเข้าไปอีกเพราะว่าเริ่มจับทางได้แล้วนะครับปาสคัวในลำตัวทำท่าจะเรียกว่างอขี้กล้องเหมือนกันโดนเข้าไปจังสั้นหันมายิงลำตัวอีกข้างเข้าไปปาสคัวโดนลำตัวเข้าไปอีก2ซ้ำอ่ะต้องให้เปิดการ์ดก่อนนะครับปาสคัวยังไม่เปิดการ์ดสั้นยิงซ้ายเข้าหน้าปาสคัวโต้เหมือนกันสั้นอย่าเน้นเลือกนะครับเลือกแล้วอย่าเน้นลำตัวต่อยให้เปิดการ์ดให้ได้สั้นสั้นดิจากร้อยเอ็ดนะครับสั้นสั้นอีสานต่อย 1-2 เข้าไปโยยัดขวาไว้ทำหัวเข้าไปชุดเป็นชุดใหญ่เลยต่อยยังไม่ได้เน้นเท่าไหร่นะครับยิงซ้ายลำตัวอีกมาปัสกัวก็สอย 1-2-3 มาเหมือนกันปัสกัวเริ่มเห็นเลือดแล้วนะครับตาขวาเริ่มมีเลือดแล้วนะครับปัสกัวเห็นเลือดแล้วสั้นเลือกแล้วนะครับตาขวาของปัสคัวแตกแล้วนะครับปัสคัวยิงซ้ายมาทิ้งมาเร่งเหมือนกันมีโอกาสมีนาทีทองเอาเหมือนกันนะครับปัสคัวเร่งมาเป็นชุดสั้นต่อยซ้ายเข้าหน้าขวาตัดลำตัวอีกมาเรื่อยนะครับแซมสั้นปัสคัวต่อย 1-2 เข้าไปสั้นตัดลำตัวอีกยิงซ้ายลำตัวทะลุลูกให้ลำตัวเข้าไปตัดลำตัวอีกต่อย 1-2 เข้าหน้าปัสคัวออกอาการแล้วนะครับหัวแตกแล้วนะครับตาขวาแตกเลือดไหลหยดมาแล้วนะครับปัสคัวสั้นตัดลำตัวอีกมายิงลำตัวไปถึงสองเข้าหน้าต่อยสั้นลำตัวอีกไม่กอดนะครับพยายามพลิกสั้นในชกวันนี้พัฒนาขึ้นมาเหลือเชื่อเลยทีเดียวนะครับมีโยกตัดลำตัวอีกปัสคัวหลับตาเลยนะครับเลือดเข้าตาของปัสคัวด้วยต่อยซ้ายเข้าอีกแต่ว่าพัสคัวคอยมีไหล่ขวาขึ้นมาพัดกันไว้นะครับพยายามออกเหมือนกัน 1-2 แต่ไม่โดนสั้นเต็มเข้าอีกสั้นยิงซ้ายลำตัวตัดไม่เข้าเลือดในยกที่4สั้นเบียดเข้าไปนะครับเลือกเน้นแล้วก็ตาแตกด้วยตาขวาเลือดไหลแม่แม่มามาแล้วทางพัสคัวที่เลี้ยงต้องเป็นเลือดด้วยคู่นี้เป็นคู่แรกของพศ2538นะครับของมวยแชมป์โลกที่ชกกันสะใจขนาดนี้มาถึงยกที่5ขณะนี้ช่องเจ็ดสีถ่ายทอดสดนะครับร่วมกับบริษัท SF Pro Vision 88จำกัดคู่ที่2ต้องสุดทุนฐานตาก็ปรากฏไม่เอาเลยครับตาปิดนะครับเลือดไหลตาปิดวิ่งเข้ามุมพี่เลี้ยงบอกให้สู้นะครับพี่เลี้ยงบอกให้สู้ปัสคัวทำท่าจะไม่สู้มีปัญหาแล้วนะครับตามีปัญหาแล้วตาปิดและแตกด้วยปัสคัวสู้เพราะว่าพี่เลี้ยงแท้ๆนะครับหันมามองหน้าพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงบอกให้สู้ต่อปัสคัวทำท่าถอดใจแล้วท่านเดินลุยอีกลูกแล้วเน้นแล้วปัสคัวทำท่าถอดใจแล้วนะครับท่านรู้เป็นชุดปิดมุมมันอยู่ยังออกจากมุมไม่ได้นะครับปัสคัวต่อย 1-2 เข้าไปอีกปัสคัวโต้เหมือนกันเดินมาล้มที่มุมน้ำเงินพอดีนะครับเมื่อสักครู่นี้ทางปัสคัวนี่หันหน้าไปมองพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงสั่งสู้ก็เลยหันมาสู้อีกแต่ว่าร้านยังมีนะครับสั้นเลือกยิงใต้ลำตัวเป็นคู่แรกของพศนี้นะครับที่ชมเจ็ดสีถ่ายทอดสดแล้วก็ได้ชมมวยชักกลระดับโลกที่ชกและสะใจนะครับต่อยให้งอก่อนเน้นเรื่อยเลือกไปเรื่อยนะครับกรรมการก็เตือนเหมือนกันเตือนระวังศีรษะทั้งคู่สั้นบิดเข้าไปสั้นเบียดเข้าไปกรรมการยังไม่พาไปให้หมอดูนะครับสั้นยิงซ้ายลำตัว
ว่าตาของทางปัสตัวก็ปิดเหมือนกันแล้วก็แตกด้วยปล่อย 1-2 เข้ามาสำคัญในตาบวมมาตั้งแต่ยกที่2แต่ว่าตอนนี้มีการดูว่าพอสต็อปแล้วสำคัญเล่นมาลำตัวเขาอีกปัสตัวตอนนี้อยู่ในอาการที่กดดันสูงแล้วขึ้นขวามาหมัดนึงโต้เหมือนกันอาศัยลูกเจนจัดนะครับคอยมีไหล่ทัดไว้เรื่อยในช่วงที่แซมสันออกหมัดเข้ามาแซมบินเข้าไปตันยิงขวา 1-2 ลำตัวตัวต่อยกันเหมือนกันหนักหมัดไม่หนักพอเท่าไรแล้วแซมติดเข้าไปแซมติดเข้าไปหมดยกที่ก็ปรากฏว่ายกที่5นี่ทางพัสควรนี่ทำท่าไม่สู้แล้วเผอิญไปมองพี่เลี้ยงสั่งสู้นะครับการจัดการขันวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางบริษัทเหมราชพัฒนาที่ดินจำกัดมหาชนโดยคุณสวัสดิ์หอรุ่งเรืองเครือเจริญพกพันธ์โดยคุณธานินทร์ศิรวนนท์ด้วยรักและห่วงใยจากบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดโดยคุณวณิชชัยวรรณกลุ่มบ้านฉางโดยคุณไพโรจน์เปี่ยมพงศาลประธานมูลนิธิเพื่อหนุนไทยดร. อํานวยวีระวันหัวหน้าพรรคนำไทยคุณณรงค์ก้องประเสริฐการบริษัททวินสเปเชียลจำกัดที่ให้การสนับสนุนรายการมวยวันนี้นะครับและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาชกมวยในการแข่งขันวันนี้ด้วยนะครับมาถึงยกที่6ใจสู้เพราะพี่เลี้ยงนะครับพี่เลี้ยงคอยตะโกนสั่งอยู่ข้างล่างทำท่าจะถอดใจตลอดก็มาเจอกับทางแซมสันอีสานหรือว่าแซมสันอิลิกิมซึ่งมีพละกำลังเป็นมวยมหาชนที่แฟนยอมรับเหลือเกินในด้านมวยไทยก็ประเภททะเลาะไม่เลิกนะครับการแชมป์โลกเป็นไฟที่2วันนี้แซมสันติดก็อีกปัสควต่อย 1-2 เข้ามาประมาทไม่ได้นะครับตัวปัสควนี่เป็นไม่ทราบไปแล้วว่าประวัติเธอเป็นแชมป์โลกเหมือนกันสั้นบุกเข้าไปสั้นชกด้วยความมั่นใจแล้วตอนนี้มาถึงครึ่งทางปัสควคอแย่ๆไว้ฉะนั้นต่อย 1-2 เข้ามาต้องเก็บทางให้ดีนะครับตัวประวัติของปัสควไม่เลวก็เรียนไม่ทราบไปแล้วว่า49มีแพ้เพียง11ครั้งปัสควต่อย 1-2 เข้ามาเน้นนะครับไม่ยอมให้พัสควกอดแล้วไม่ยอมให้อู้ตั้งเน้นลำตัวเข้าไปอีกหันมาต่อยให้เปิดการให้ได้นะครับตั้งจ่อเข้าไปอีกซัมซันนี่เรียนให้ทราบไปแล้วว่ายิ่งชกไปยิ่งแรงประเภทดีเซลหุบขวาโดนหน้าตั้งตามบุกเข้าไปโดน 1-2 ของพัสควประมาทไม่ได้นะครับตาของเราก็บวมเหมือนกันตาซ้ายแต่ว่าพัสควนี่ตาขวานี่เลือดไหลและแตกปิดด้วยนะครับแต่ยังไม่ปิดสนิทท่าน 1-2 เข้าไปอีกถ้าต่อย 1-2 เข้าหน้าพัสควเอียงแล้วนะครับเอียงแล้วลงไม่ลงลงไม่ลงเอียงแล้วนะครับติดมุมตัวเองอยู่มาส่งที่ถึงหน้าบ้านแล้วเลยพัสควก็ทนทายาทเหมือนกันหมดยกที่7เริ่มมาสักครู่แล้วนะครับในต้นยกนี้ทางพัสควนี่ต่อยมาโดนหน้าแซมสัน2ครั้งหมัดแล้วก็หลังจากนั้นแซมสันก็เป็นฝ่ายบุกต่ออีกและระหว่างพักให้น้ำในยกที่6คุณพ่อของโรดิโก้พัสควก็มาเป็นพี่เลี้ยงนะครับยืนอยู่นอกมุมซึ่งวันนี้มาเชียร์ลูกชายเองเลยลูกชายพัสควววันนี้นะครับชกคุณพ่อมาเชียร์จากฟิลิปปินส์เลยนะครับเดินทางมาเองเลยวันนี้ก็เช็ดหน้าเช็ดตาให้น้ำให้ท่าให้กับพัสควด้วยทางฝ่ายแซมสันนี่เหลือยิ่งออกยิ่งแรงนะครับทางพรสวรรค์แล้วก็พยัคฆ์ก็บอกว่าประมาทไม่ได้การยาตกยามเน้นก่อนเน้นลำตัวก่อนขวาตัดลำตัวอีกพัสควโดนลำตัวทำท่างอเหมือนกันเงาเพชรฆาตนะครับทางแซมสันอีสานหรือว่าแซมสันอิเล็กยิมพั
สควมาเจออย่างนี้เข้าไปนี่หายใจไม่ทันนะครับหายใจไม่ทั่วท้องด้วยสันติพิกสามบวกเข้าไปเรื่อยทำท่าจะถอดใจตั้งแต่ยกที่4ที่5แล้วแต่ว่าเอิญมาล้มทางด้านมุมพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงก็เลยสั่งให้สู้แล้วสุดต้องตบต้นลำตัวไปอีกหมัดยกนี้เป็นยกที่7น่าโดนหมัดเมื่อกี้นี้เนื้อๆเลยนะครับไม่มีน้ำบังเลยแต่ว่าบาสกัวยังเก็บอาการได้ดีลุ้มก็อีกประมาทไม่ได้คือคอยโตเหมือนกันขอให้ซัมซันเปิดหน้าเปิดตาแต่ว่าซัมซันเบียดเข้าไปขวานี่ไม่ตกเลยใส่หมวกกันน็อกไว้เสร็จซัมซันขยับบุกเข้าไปแต่ตัวยังหาช่องไม่ได้ซัมซันโยกเข้าไปโยกแล้วออกก่อนเลยซัมซันซันติดเข้าไปเป็นแชมป์โลกที่กำลังนี่เหลือฟูเรื่องการฟิตซ้อมตารางไม่ต้องห่วงกรรมการผู้ห้ามบนเวทีเตือนพิศาหน่อยสำหรับยิงซ้ายลำตัวมาดูภาพช้าๆในยกที่7ประเด็นสุดยกต่อไปแล้วพัสควนี่อาการนี่ทำท่าจะถอดใจมาตั้งแต่ยกที่5นะครับยกที่8ตอนนี้เริ่มมาแล้วสำคัญเป็นฝ่ายเดินอีกวันนี้ต้องขอขอบคุณทางคุณกำพลนะครับชาติธรรมรักษ์จากบริษัทกระเตงนายรอสโซ่จำกัดคุณเฉลียวอยู่ที่ยาจากบริษัทที่หนึ่งกระทิงแดงจำการเดินเบียดเข้าไปตัวโตเหมือนกันทำท่ายังมีก๊อกเหมือนกันนะตัวนี้ทำได้มีก๊อกสองเหมือนกันมาแต่ว่าของเรานี่แซมสั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับกำลังเหลือเพื่อถ้ายิ่งชกยิ่งดุนะครับยิ่งชกยิ่งดุเราต้องขอขอบคุณทางคุณชุรัตน์โอสถานะเพาะจากบริษัทโอสถสภาเทคหิวจำกัดคุณเลิศกิติวานิชนะครับจากบริษัทน้ำมันเครื่องเทนจำกัดสั้นสั้นนี่เอาเพชรฆาตตามบุกเข้าไปพัสตัวยิง1 2 3เข้ามาไม่โดนกรรมการชาวอินโดนีเซียนะครับยูรีลาซูดฟันหลุดไปเลยหมาแต่ว่ายางกันฟันนี่เลือดทั้งนั้นเลยทีเดียวนะครับขาแตกด้วยนะครับยางกันฟันมาใหม่ต้องใส่ยางกันฟันใหม่นะครับเลือดกบปากเหมือนกันทำท่าไม่ลุกแล้วแต่ว่ายังไหวมาอีกครั้งหนึ่งฟันยังไม่สะใจฟันบุกเข้าอีกฟันต่อยซ้ายลำตัวหันมาเน้นแล้วเน้นลำตัวเข้าไปก่อนต้องให้เปิดการก่อนมาปัสหัวก็โตเหมือนกันซันหุบขวาลำตัวซันหุบซ้ายหนึ่งสองขึ้นมาโอ้โหซ้ายหนึ่งสองซันได้เข้าไปทำท่าหล่นแล้วนะครับยังไม่หล่นปิดต้องแล้วกรรมการว่าไงกรรมการว่าไงกรรมการว่าไงโดนแล้วนะครับโอ้พี่ต้องไปแล้วกรรมการยุติการชกในยกที่8นะครับเพราะว่าทานไม่ไหวนะครับโดนลำตัวจนทั้งงอขี้กล้องไปแล้วก่อนหน้าก็โดนมาเต็มๆตลอดนะครับเป็นคู่แรกนะครับของปี2538ของมวยแชมป์โลกนะครับที่ชกได้สะใจมากเลยทีเดียวแล้วก็แซมซัน2นาที11วินาทีนะครับของยกที่8นะครับ2นาที21วินาทีนะครับของยกที่8ภายในศึกทางพาสคัวนะครับก็มีการจุดพลุนะครับพลุดาวกระจาย21ลูกนะครับพลุดาวกระจาย21ลูกเพราะว่าแซมสันชนะนี่เดี๋ยวต้องจุดกันไปเรื่อยนะครับจนกระทั่งถึง21ลูกทางจังหวัดแพร่เตรียมรถต้อนรับ
นี่นะครับป้องกันแชมป์โลกเป็นไฟที่2ไว้ได้อย่างงดงามเลยทีเดียวแซมสันอีลิกิมเป็นนักมวยจากร้อยเอ็ดนะครับอายุตอนนี้ก็23ปีชก5ครั้งนะครับได้แชมป์โลกมาแล้วแล้วก็ไฟนี้เป็นไฟที่2การชกป้องกันแชมป์โลกชนะกันไปเรียบร้อยแล้วครับแซมสันอีลิทยิมครับก็ป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกในรุ่นจูเนียร์แบนทอมเวทของ WBF นะครับหรือสหพันธ์มวยโลกไปนี่ครับแซมสันครับเรามาชมภาพช้าครับฮุกขวาครับปัดดีพังงะพัสโกจะกอดไม่อยู่ครับแล้วโดนนี่ครับเต็มๆมาชมกันอีกชุดหนึ่งนะครับในวันนี้นะครับผู้ที่สนับสนุนก็มีเยอะนะครับอย่างทางแอนตาซินนะครับสนับสนุนมวยแชมป์โลกมาตลอดนะครับโดยในห้างวินัยอยู่แล้วผู้ชงนะครับผู้สนับสนุนมวยแชมป์โลกทุกคนนะครับจากแอนตาซินที่ได้จากดูภาพช้ากันอีกครับครับขอมาไล่อัดจนพัสขวดจนมุมเลยครับหนีไม่ออกซ้ายกระแทกที่ลำตัวซ้ายอีกหมัดครับกดต่ำลงไปจากแชมป์โลกที่แพ้ครับ